สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาศึกษากฎการเคลื่อนที่ข้อที่3ของนิวตันกันนะคะโดยที่ครูจะเน้นความเข้าใจและลักษณะการนำไปใช้นะคะเพื่อให้นักเรียนได้ทราบความหมายของคำว่าแรงกริยาและแรงปฏิกิริยาและสามารถบ่งบอกได้ว่าแรงคู่กริยาของแรงที่เราพิจารณานั้นหมายถึงแรงใดรวมถึงสามารถอธิบายสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยอาศัยกฎข้อที่3ของนิวตันได้และก็สามารถเขียนแผนภาพแรงได้อย่างถูกต้องนะคะนักเรียนทราบหรือไม่คะว่ากฎการเคลื่อนที่ข้อที่3ของนิวตันมีความหมายอย่างไรและมีข้อจำกัดในการใช้หรือไม่เมื่อนักเรียนมีคำตอบอยู่ในใจกันแล้วนะคะต่อไปเราจะไปศึกษากฎการเคลื่อนที่ข้อที่3ของนิวตันกันเลยค่ะกฎการเคลื่อนที่ข้อที่3ของนิวตันถ้าวัตถุ2ชิ้นมีอันตรกิริยาต่อกันแรงที่กระทําบนวัตถุชิ้น1อันเนื่องมาจากวัตถุอีกชิ้น1จะมีขนาดเท่ากันแต่มีทิศตรงข้ามเราจะเรียกแรงที่มวลก้อนเล็กกระทําต่อมวลก้อนใหญ่ว่าแรงกิริยาและเรียกแรงที่มวลก้อนใหญ่กระทําต่อมวลก้อนเล็กว่าแรงปฏิกิริยาดังนั้นแรงทั้ง2นี้จึงไม่สามารถหักล้างกันได้ทีนี้ครูจะมาอธิบายถึงคำนิยามและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงกริยาและแรงปฏิกิริยาหรือเราจะเรียกสั้นๆว่าแรงคู่กริยากันก่อนค่ะในที่นี้นะคะแรงคู่กริยาจะหมายถึงแรงที่กระทำระหว่างวัตถุซึ่งแรงทั้งสองเป็นแรงที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามซึ่งอาจหมายถึงแรงที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการสัมผัสกันของวัตถุซึ่งเป็นอันตรกิริยาจากระยะไกลฟิลฟอร์สหรือแรงที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีการสัมผัสกันของวัตถุ contact force ก็ได้ตัวอย่างของแรงคู่กริยาที่เป็น field force ได้แก่แรงดึงดูดระหว่างมวลของวัตถุทั้งสองโดยที่แรง F12 จะหมายถึงแรงที่มวลตัวที่1ดึงมวลตัวที่2และแรง F21 จะหมายถึงแรงที่มวลตัวที่2ดึงมวลตัวที่1ซึ่งแรงทั้งสองมีขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงกันข้ามนักเรียนได้เข้าใจเรื่องของแรงคู่กริยามากขึ้นนะคะครูอยากให้นักเรียนลองเอามือตีโต๊ะดูนะคะเจ็บใช่ไหมคะการที่เรารู้สึกเจ็บเป็นเพราะว่าเมื่อโต๊ะได้รับแรงจากมือเราโต๊ะจะออกแรงกระทำกลับในทิศที่ตรงกันข้ามและมีขนาดเท่ากับแรงที่เราตีโต๊ะนั่นแสดงว่าถ้าเราออกแรงมากแค่ไหนแรงปฏิกิริยาจากโต๊ะก็จะมากเท่านั้นด้วยซึ่งอาจจะทำให้บาดเจ็บได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะแรงทั้งสองแรงนี้ไม่สามารถหักล้างกันได้เนื่องจากเป็นแรงที่กระทำบนวัตถุคนละก้อนและแรงคู่กริยาในตัวอย่างนี้ก็ถือเป็น contact force ค่ะครูอยากให้นักเรียนได้ลองพิจารณาสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะว่ามีแรงอะไรที่กระทำต่อวัตถุหรือสิ่งที่เราพิจารณาบ้างยกตัวอย่างเช่นนะคะเก้าอี้ตัวนี้นักเรียนลองดูสิคะว่ามีแรงอะไรที่กระทำต่อเก้าอี้บ้างและแรงคู่กริยาของแรงเหล่านั้นคือแรงใดคะเฉลยนะคะมีแรง2ชนิดที่กระทำต่อเก้าอี้ก็คือแรงที่โลกดึงเก้าอี้และแรงที่พื้นกระทำต่อเก้าอี้ดังนั้นแรงคู่กริยาของแรงเหล่านี้ก็คือแรงที่เก้าอี้ดึงโลกและแรงที่เก้าอี้กดทับพื้นตามลำดับและการที่เก้าอี้ไม่ขยับเนื่องจากแรงรับที่กระทำต่อเก้าอี้เป็นศูนย์นั่นเองค่ะเราลองมาดูอีกสักตัวอย่างนะคะนักเรียนลองคิดดูสิคะว่ามีแรงอะไรที่เกี่ยวข้องกับใบไม้บ้างและแรงคู่กริยาของแรงเหล่านี้คือแรงใดเฉลยนะคะมีแรงเพียงแรงเดียวที่กระทำต่อใบไม้ก็คือแรงที่โลกดึงใบไม้และแรงปฏิกิริยาของแรงนี้ก็คือแรงที่ใบไม้ดึงโลกซึ่งแรงทั้งสองถือเป็นอันตรกิริยาจากระยะไกลเป็นแรงที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางที่ตรงกันข้าม
ทีนี้ถ้าใบไม้หล่นลงมาบนเก้าอี้นักเรียนลองคิดดูสิคะว่าแรงที่กระทําต่อใบไม้คือแรงใดบ้างและแรงที่ว่านี้เป็นแรงคู่กริยากันหรือไม่อย่างไรเฉลยนะคะมีแรง2แรงที่กระทําต่อใบไม้คือแรงที่โลกดึงใบไม้และแรงที่เก้าอี้กระทําต่อใบไม้โดยการที่ใบไม้อยู่นิ่งได้บนเก้าอี้เนี่ยเพราะว่าขนาดของแรงที่โลกดึงใบไม้และแรงที่เก้าอี้กระทําต่อใบไม้มันมีขนาดเท่ากันแต่เนื่องจากว่าแรงทั้ง2มีขนาดเท่ากันแต่ว่าไม่ใช่แรงคู่กริยากันดังนั้นจึงสามารถหักล้างกันได้นะคะนั่นหมายความว่าแรงรับที่กระทําต่อใบไม้เป็น0นะคะนั่นก็แสดงว่าใบไม้ไม่ได้ลอยหรือว่าทะลุเก้าอี้ลงไปนั่นเองค่ะโดยที่แรงคู่กริยาเนี่ยนะคะก็จะหมายถึงแรงที่ใบไม้ดึงโลกและแรงที่ใบไม้กระทําต่อเก้าอี้ค่ะเมื่อเราเข้าใจเรื่องของแรงคู่กริยากันแล้วนะคะทีนี้เราลองมาศึกษาวิธีการเขียนแผนภาพแรงเพื่อนำไปคำนวณหาแรงรับกันค่ะการเขียนแผนภาพแรงที่กระทำบนวัตถุที่พิจารณานั้นทำได้ดังนี้ค่ะ 1. เขียนแรงทั้งหมดที่กระทำต่อวัตถุลงในภาพ 2. กำหนดแกน 3. แตกแรงตามแนวแกนต่างๆถ้าโจทย์ไม่ได้กำหนดแนวแกนมาให้เราสามารถกำหนดแนวแกนต่างๆได้อย่างอิสระนะคะอย่างเช่นรูปนี้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเลือกแนวแกนให้สอดคล้องกับแนวแรงในกรณีแรกเนี่ยนะคะพบว่ามีแรงเพียงแรงเดียวที่ไม่ได้อยู่ในแนวแกนที่เราสมมติขึ้นดังนั้นเวลาเราคำนวณหาแรงรับเราก็แค่แตกแรงที่ว่าเนี่ยให้อยู่ในแนวแกนที่กำหนดแต่ในกรณีหลังเนี่ยพบว่ามีแรงมากกว่า1แรงที่ไม่ได้อยู่ในแนวแกนที่เรากำหนดนั่นแสดงว่าเราต้องแตกแรงมากกว่า1แรงเพื่อคำนวณหาแรงรับแต่โดยทั่วไปเราคงอยากเลือกกรณีที่ต้องแตกแรงน้อยที่สุดก่อนใช่ไหมคะครูอยากให้นักเรียนลองเขียนแผนภาพแรงของตัวอย่างนี้ดูนะคะเฉลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องแยกพิจารณาวัตถุคนละก้อนอย่างเป็นอิสระต่อกันเริ่มจากวัตถุชิ้นแรกสังเกตได้ว่าวัตถุชิ้นแรกจะมีแรงทั้งหมด4แรงที่กระทำต่อวัตถุก็คือแรง F ซึ่งเป็นแรงผลักแรง P21 ซึ่งเป็นแรงที่วัตถุชิ้นที่2กระทำต่อวัตถุชิ้นที่1แรงแนวฉาก N1 และแรงที่โลกดึงวัตถุก็คือ M1G ส่วนวัตถุชิ้นที่2นะคะมีแรงทั้งหมด3แรงที่กระทำต่อวัตถุได้แก่แรง P12 ซึ่งเป็นแรงที่วัตถุชิ้นที่1กระทําต่อวัตถุชิ้นที่2แรงแนวฉาก N2 และแรงที่โลกดึงวัตถุ M2G ค่ะและจากรูปนะคะถ้าโจทย์ไม่ได้กําหนดแนวแกนมาให้เราสามารถกําหนดได้เองดังนั้นแนวแกนที่เหมาะสมควรเป็นดังนี้ค่ะเพราะว่าเราสามารถหาแรงรับในแต่ละแนวแกนได้โดยที่ไม่ต้องแตกแรงแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะการกําหนดหาแรงรับทำได้โดยการคำนวณหาแรงรับในแต่ละแนวแกนซะก่อนจากนั้นนำแรงรับในแต่ละแนวแกนที่ได้มารวมกันแบบเวกเตอร์ผลที่ได้ก็คือแรงรับที่กระทำต่อวัตถุนั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนเข้าใจคำนิยามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่3ของนิวตันแล้วนะคะทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างการเคลื่อนที่ของวัตถุที่จะแสดงเห็นว่าแรงคู่กริยาเป็นแรงที่กระทำต่อวัตถุคนละก้อนซึ่งไม่สามารถหักล้างกันได้ค่ะจากภาพที่คนทั้งสองประกบมือเข้าหากันและออกแรงผลักกันนักเรียนลองคิดดูสิคะว่าคำตอบน่าจะเป็นอย่างไรใครได้รับแรงมากกว่ากันใครจะมีอัตราเร่งมากกว่าใครจะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วมากกว่าและใครจะเคลื่อนที่ไปได้ไกลกว่าเฉลยนะคะจากกฎข้อที่3ทั้ง2คนได้รับแรงที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางที่ตรงกันข้ามแต่เนื่องจากชายหนุ่มมีมวลมากกว่าหญิงสาวดังนั้นหญิงสาวจึงมีอัตราเร่งที่มากกว่าซึ่งเราหาได้จากกฎข้อที่2นะคะและแน่นอนว่าอัตราเร็วของหญิงสาวก็มากกว่าเช่นกัน
หญิงสาวจึงเคลื่อนที่ไปได้ไกลกว่าค่ะจากรูปนะคะนักเรียนคิดว่าสถานการณ์ไหนที่ออกแรงได้ง่ายกว่าเฉลยนะคะสถานการณ์หลังค่ะเวกเตอร์องค์ประกอบตามแนวแกน y ของแรงดึงจะมีทิศขึ้นซึ่งจะช่วยลดแรงที่พื้นกระทำต่อกล่องนั่นหมายความว่าแรงเสียดทานระหว่างพื้นกับกล่องจะลดลงไปด้วยทำให้เคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นค่ะแต่ถ้าออกแรงผลักทางด้านหลังเวกเตอร์องค์ประกอบตามแนวแกน y ของแรงผลักจะมีทิศลงซึ่งจะเป็นการเพิ่มแรงที่พื้นกระทำต่อกล่องนั่นก็หมายความว่าแรงเสียดทานระหว่างพื้นกับกล่องก็จะมากขึ้นทำให้เคลื่อนที่ยากขึ้นค่ะก่อนที่จะจบบทเรียนกันไปนะคะเราลองมาสรุปเนื้อหาที่ได้จากบทเรียนกันก่อนกฎการเคลื่อนที่ข้อที่3ของนิวตันนะคะกล่าวไว้ว่าเมื่อวัตถุ2ชิ้นมีอันตรกิริยาต่อกันแรงที่กระทำบนวัตถุชิ้น1อันเนื่องมาจากวัตถุอีกชิ้นนะคะจะมีขนาดที่เท่ากันแต่มีทิศทางที่ตรงกันข้ามซึ่งเราจะเรียกแรงใดแรงหนึ่งว่าแรงกิริยาและอีกแรงเราจะเรียกว่าแรงปฏิกิริยาโดยที่แรงคู่กิริยานี้นะคะจะมีทิศทางที่ตรงกันข้ามแต่ว่ามีขนาดที่เท่ากันและเป็นแรงที่กระทำต่อวัตถุคนละก้อนดังนั้นจึงไม่สามารถหักล้างกันได้ค่ะอย่าลืมไปศึกษาเพิ่มเติมต่อนะคะ